โดยเฉพาะเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทุกคนพูดถึงวิกเตอร์บูตวิกเตอร์บูตเป็นใครทำไมทั่วทั้งโลกต้องพูดถึงชายคนนี้นะฮะวิกเตอร์บูตนั้นเนี่ยครับเป็นคนที่รัสเซียนั้นใช้เนี่ยครับไปแลกนะกับทางด้านบริทนี้ไกรเนอร์นะฮะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากได้บริทนี้ไกรเนอร์เป็นนักบาสเกตบอล น,นักบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐเมกาดีกรีเหรียญทองทะนะครับอยากจะได้ตัวกลับไปตัวรัสเซียก็บอกว่างั้นสหรัฐเมริกาต้องส่งวิกเตอร์บูธเนี่ยกลับมากลับให้กับรัสเซียดังนั้นหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าวิกเตอร์บูธเนี่ยทำไมถึงมีความสําคัญต่อรัสเซียวิตเตอร์บูธถึงมีความสําคัญกับประธานธืบดีวลาดิเมียร์ปูตินวันนี้ผมก็เลยจะมาไขคําตอบให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันว่า วิกเตอร์บูตเป็นใครม,มีความสําคัญกับรัเสเซียอย่างไรมีความสําคัญกับ ูตินอย่างไรครับค่ะนะแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะคือหลายคนก็อาจจะได้ทราบถึงเรื่องราวของการพยายามการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเนะี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียมาแล้วคือจริงๆเรื่องนี้มันมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นประมาณสักกลางปีสหรัฐยื่นข้อเสนอไปว่าอยากที่ให้มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีแค่บรูนี่ไกรเนอร์คนเดียวอย่างที่จะให้ส่งตัวพอลวิลเลนอดีตนะคะนายวิโยธีนะกลับมาด้วย ซึ่งก็มีการยื่นข้อเสนอไปให้กับฝ่ากฝั่งของรัสเซียแต่ว่าฝ่ากฝั่งของรัสเซียเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษ เลือกมาคนใดคนหนึ่งก็หนึ่งต่อหนึ่งใช่หนึ่งต่อหนึ่งไม่เอาสองต่อหนึ่งนะคะปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของโจไบเดนแล้วก็รัฐบาลของโจไบเดนน่ก็เลือกที่จะมีการแลกเปลี่ยนตัวระหว่างบริตีไกรเนอร์นะคะกับวิกเตอร์บูธซึ่งการแลกเปลี่ยนตัวนั้น,เ,นเกิดขึ้นนะคะที่สนามบินอาบูดาบีช่วงที่มีการเดินผ่านแลกเปลี่ยนตัวกันเนี่ยก็มีการรายงานข่าวกันเนี่ยว่าทางด้านของวิกเตอร์บูธเนี่ยก็มีการ เขาได้ทักทายกับบริทนีไกรเนอร์อวยพรให้เธอโชคดีด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรอย่างเป็นทางการซึ่งในะเรื่องของการพยายามในการที่จะแลกเปลี่ยนตัวครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือกันกับทางด้านของซาดีอาระเบียและก็ทางด้านของ u e ูเอเอยด้วยน,นั่นคือเป็นตัวกลางในการประสานงาน <c oughs> ที่นี้เนี่ยครับคือเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าตัวบริทนีไกรเนอร์เนี่ยนะครับที่สหรัฐนั้นต้องการตัวกลับเนี่ยเธอเป็นนักบาสเกตบอลหญิง <c oughs> นะครับของสหรัฐอเมริกา แล้วก็เป็นดีกรีเหรียญทองสิ่งสําคัญนั้นเนี่ยก็เธอเนี่ยถูกศาลของรัสเซียนั้นตัดสินเนี่ยจำคุกเนี่ยเ้าปีด้วยกันข้อหาของเินนี้ไกรเนอร์เนี่ยก็คือการนําน้ํามันกัญชาเนี่ยเข้าไปที่ประเทศรัสเซียคือเธอเดินทางเข้าไปรัสเซียและปรากฏว่าพอผ่านสนามบินเนี่ยนะพอการตรวจกระเป๋าเนี่ยเธอมีน้ํามันกัญชาเอาไว้ในครอบครองนะครับเธอก็เลยถูกดําเนินคดีทนายความของเธอนั้นพยายามที่จะอุทธรณ์ว่าน้ํามันกัญชาของเธอนั้นเนี่ยเธอใช้สําหรับรักษาตัว การเจ็บป่วยอาการเจ็บปวาา่บปวยนะครับแล้วไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเอาน้ํามันกัญชาเนี่ยเข้าไปที่รัสเซียค,คือรัสเซียเนี่ยเรื่องของกัญชาถือเป็นยาเสพติดดังนั้นเนี่ยพอเอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เลยถูกสารนั้นตัดสินเนี่ยจำคุกเป็นเวลา9ปีในขณะที่วิกเตอร์บูตนั้นเนี่ยครับอายุ55ปีนะครับปัจจุบันนะอายุ55ปีโดนสารของสหรัฐอเมริกานั้นตัดสินจําคุกเนี่ย25ปีะนะครับคือโดยอัตราโทษเนี่ยต่างกันเยอะนะ,ะต่างกันเยอะมากนะครับแต่ถามว่าวิกเตอร์บูตนั้น ก็ไปติดคุกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาวิตเตอร์บูตเนี่ยนะจะได้เล่าหลายคนตั้งคําถามกับผมมาพอสมควรเหมือนกันนะเอวิกเตอร์บูตเป็นใครทําไมรัสเซียเนี่ยถึงอยากได้วิกเตอร์บูตกลับไปสู่แผ่นดินแม่กลับไปสู่รัสเซียวิตเตอร์บูตเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายคนรู้จักเขาในฉายาว่าพ่อค้าความตายพ่อค้าความตายพ่อค้าความตายเพราะวิกเตอร์บูตนั้นเป็นพ่อค้าอาวุธเป็นพ่อค้าอาวุธแล้วหลายคนก็รู้ว่าวิกเตอร์บูตนั้นเนี่ยถูกตํารวจไทยเนี่ยจับกลุ่ม จับกลุ่มที่ประเทศไทยแล้วส่งตัวให้สหรัฐอเมริกาแต่ที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาของวิกเตอร์บูธเนี่ยนายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาวิกเตอร์บูธเนี่ยครับเขาเนี่ยเกิดที่ทาจิกิสถานทาจิกิสถานเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งเนี่ยที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิมนั่นแหละนะครับอยู่ในพื้นที่ทาจิกิสถานเด็กๆเนี่ยวิคเตอร์บูธเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้เขาบอกว่าพอวิกเตอร์บูธเนี่ยอ่านออกเขียนได้เนี่ยสิ่งที่วิคเตอร์บูธทำเนี่ยคือไปซื้อหนังสือมา แล้วศึกษาภาษาสเปนเนี่ยด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองเรียนภาษาสเปนด้วยตัวเองจนมีความชํานาญในการพูดการอ่านภาษาสเปนได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งวิกเตอร์บู๊เนี่ยก็ไปรับราชการทหารก็ไปไปไปเป็นทหารเกณฑ์ก่อนนั่นแหละตอนแรกเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์ตอนไปเป็นทหารเนี่ยก็อยากจะใยเรียนใยรู้ก็ไปเรียนภาษาค่ะไปเรียนภาษาโปรตุเกสตอนนี้ก็เรียนด้วยตัวเองอีกก็เรียนภาษาโปรตุเกสด้วยตัวเองอีกโอ้ก็เลยสามารถที่จะอ่านออกเขียน ภาษาโปรตุเกสได้เท่ากับว่าเขาเนี่ยมีภาษารัสเซียม,มีสเปนมีสเปนมีโปรตุเกสมีโปรตุเกสดังนั้นพอไปรับราชการทาหารเนี่ยครับตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถในภาษาโปรตุเกสเนี่ยครับทางด้านวิกเตอร์บู๊ตเนี่ยเขาถูกส่งตัวไปไปเป็นลาบครับไปเป็นลาบในการสู้รบตอนนั้นเนี่ยครับคือท,าห,าทาหารรัสเซียเนี่ยเขาไปสู้รบอยู่ในทวีปแอฟริกาก็เลยจําเป็นเนี่ยต้องส่งวิกเตอร์บู๊ตไปเนี่ยเพื่อไปเป็นลาบในการที่จะ สื่อสาระนะครับเพราะว่าประเทศแถบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เคยเป็นอาณานิคมของสเปนเ,เคยเป็นอาณานิคมของทางด้านโปรตุเกสมาก่อนคคนแถบแถบ,บ,บนั้นเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ภาษาเนี่ยในเรื่องของภาษาสเปนภาษาอาโปรตุเกสก็เลยต้องเอาวิกเตอร์บูตเนี่ยนะครับไปไปเป็นล่าม,ปปามตอนนั้นไปที่โมซัมบิกกับแองโกลา,าใช่ไปโมซัมบิกไปแองโกลานะครับก็ไปเป็นล่ามทีนี้เนี่ยครับ ความเป็นอยู่ของวิกเตอร์บูตเนี่ยนะครับตอนแรกก็อย่างที่บอกว่ารับราชการทหารจนมาถึงในช่วงที่สาภาพโซเวียตเนี่ยมันแตกนะะจริงๆตอนที่รับราชการทหารเนี่ยวิกเตอร์บูตเนี่ยไปอยู่ในหน่วยข่าวกลองของรัสเซียรัสเซียนะทำงานในหน่วยข่าวกลองของรัสเซียด้วยะนะครับครึ่งหน่วยข่าวกลองที่วิกเตอร์บูตนั้นไปสังกัดเนี่ยครับก็คือตัว g ีอาร์ยูนะฮะตัว g ีอาร์ยูนะครับนั่นคือสิ่งที่วิกเตอร์บูตไปสังกัดอยู่ถึงแม้ว่า หน่วยเนี้ยจะไม่มีความสําคัญมากนักเหมือนกับในส่วนของอหน่วยข่าวที่ทางด้านปูตินเนี่ยสังกัดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแต่ก็ทําให้วิกเตอร์บูตนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความสําคัญพอสมควรพอสหภาพโซเวียตแตกเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือว่าตัววิกเตอร์บูตเนี่ยพอสหภาพโซเวียตแตกเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัสเซียเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ S <S <S ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะเนี่ยเครื่องบินขนส่งนะคเครื่องบินขนส่งเครื่องบินรบต่างๆเนี่ยก็ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยเยอะแยะไปหมดทีนี้วิกเตอร์บูธเนี่ยเขาเห็นช่องทางในการทามาหากิน <S 2> <S 2> อ่เอาเขาเห็นช่องทางในการทำมาหากินตัวเองเนี่ยเป็นทหารใช่ไหมเป็นทหารก็มีความรู้ความสามารถทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์วิกเตอร์บูธเนี่ยก็ไปเอาเครื่องบินเนี่ยนะที่เขาทิ้งเอาไว้ที่สนามบินเนี่ยไปทําธุรกิจฮะ เอาไปาทำธุรกิจก็คือเอาเครื่องบินที่ทิ้งไว้ไปทำท,ที่ที่กองทัพมันทิ้งไว้ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่สหภาพโซเวียตแตกอ,อ๋อวิกเตอร์บูตก็เลยไปเอาเครื่องบินเนี่ยคือไปทําธุรกิจมองแล้วว่ามีช่องทางละก็คือเอาไปทําธุรกิจขนส่งขนส่งทางอากาศขนส่งทางอากาศ<อ>นะฮะ<อ>ก็คือเอาไปบรรทุกข,ของสิ่งของเนี่ยต่างๆขนส่งแล้วก็เป้าหมายปลายทางเนี่ยของวิกเตอร์บูตก็คือการขนส่งเนี่ยนะครับไปยังทวีปแอฟริกาเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวิกเตอร์บูตเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อม ว่าเขาเนี่ยเคยรับจ้างฝรั่งเศสขนท oh. หารของฝรั่งเศสเนี่ยไปที่แอฟริกาไปที่ไลบีเรียนะครับเขารับจ้างนะสาประชาชาติ <c oughs> ส่งกองกําลังของสาประชาชาติเข้าไปในพื้นที่ต่างๆคือเรียกว่ารับจ้างในการขนส่งหมด oh. การการที่วิกเตอร์บูธเนี่ยทำงานในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับบรรดาผู้นาชาติต่างๆในทวีปแอฟริกา เขาก็เลยเห็นลู่ทางคือในทวีปแอฟริกาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธซึ่งทุกวันนี้ก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะครับหลายกลุ่มก็จะสู้รบกันในหลายประเทศนะครับในคองโกในแองโกลาในอะไรต่างๆก็สู้รบกันระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับรัฐบาลวิคเตอร์บูตก็เห็นลู่ทางในการทำมาหากินนะครับวิกเตอร์บูตก็เลยใช้วิธีการคือแทนที่จะขนส่งของสินค้าอย่างเดียวตอนนี้ขนอาวุธครับ อ๋อคือตอนแรกยังไม่มีการขนอาวุธตอนแรกไม่มีการขนอาวุธตอนแรกก็คือทําการขนส่งิธรรมดาเลยขนส่งทั่วไปตอนหลังมาวิกเตอร์บูตเนี่ยเลยขนส่งอาวุธจากยุโรปตะวันออกจากยุโรปตะวันออกจากยูเครนจากโมอโดวาจากแถวๆนั้นนะนะครับแล้วก็จากประเทศที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิมการที่บอกว่าอาวุธมันถูกทิ้งเอาไว้เยอะอวิกเตอร์บูตก็เลยขนเนี่ยไปขายให้กับชาติต่างๆในแอฟริกา แล้ววิตเตอร์บูสเนี่ยไม่ได้ขายให้แกรัฐบาลนะ,ละขายทุกพวกอ๋อคือฝั่งรัฐบาลด้วยฝั่งต่อต้านรัฐบาลด้วยถูกต้องคือขายให้ใครซื้อขายหมดพูดง่ายๆแบบเนี้ยก็สมฉายาเขาเลยค้าอาวุธค้าความตายค้าะความตายคือกลุ่มติดอาวุธอยากซื้อใช่ไหมค่ะขายารัฐบาลอยากซื้อใช่ไหมขายแล้วขายแบบเนี้ยนะครับให้กับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเยอะมากค่ะ แต่ว่าสาประชาชาติเนี่ยกล่าวหาวิกเตอร์บูตเนี่ยนะว่านอกจากขนให้กับทางด้านในส่วนของกลุ่มติดอาวุธและรัฐบาลต่างๆในทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยวิกเตอร์บูตเนี่ยไปทามาค้าขายเนี่ยกับทางด้านกลุ่มตอลิบันแล้วก็กลุ่มอัลกออิดะห์แต่ว่าตัวเขาเนี่ยปฏิเสธนะว่าเขาเนี่ยไม่เคยขนอาวุธเนี่ยให้กับฝั่งอัลกออิดะห์หรือว่ากับกลุ่มกอการ์ายพวกนี้เขาไม่เคยขนให้แต่แต่เขาบอกว่าเขาเคยขนอาวุธเนี่ยไปให้รัฐบาลของอัฟกานิสถาน ที่สู้กับตอลิบันอยู่อันนี้คือเคยเคยทำนะนี่คือชีวิตของวิกเตอร์บูท